จริงไหมคนที่มีความหมายสำหรับฉันแววตาเธอช่างคุ้นว่าผูกพันคนที่อยู่ในฝันใช่เธอไหมเธออยู่ในใจฉันตลอดมาคนที่เฝ้าตามหามันเนิ่นนานเป็นพลังชีวิตให้กับฉันเพียงแต่กลัวผิดหวังเลยเก็บไว้กอดเธอด้วยสายตาห่างๆระหว่างที่เธอกอดใครมีแต่ความลับแค่ความลับเท่านั้นเพียงแค่ฝันที่ทำได้แต่ความรักที่ล้นหัวใจต้องเก็บมันไว้ไม่ให้เธอรู้ใจมันเผลอจนยอมแพ้มีแต่ความสับสนจนอ่อนแอกลัวว่าถ้าเธอรู้จะเปลี่ยนไปไม่อยากจะต้องซ่อนนักการมันทรมานจิตใจมีแต่ความลับแค่ความลับฝันที่ทำได้แต่ความรักที่ล้นหัวใจต้องเก็บมันไว้ไม่ให้เธอรู้วันนี้ถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีที่เตชินลูกชายของดิฉันจะขอมั่นหนูแพรใหม่อย่างเป็นทางการต่อหน้านักข่าวทุกคนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านคนอย่างเตชินไม่มีทางหักหน้าแม่กลางอากาศแน่ถ้าผมจะแต่งงานผู้หญิงนี้ผมจะแต่งงานด้วยคือกนางคนเดียวเท่านั้นครับจบเดี๋ยวนี้นะกนางเขาไม่ได้อยากจะไปงานนั้นที่เขาไปเพราะว่าผมบังคับให้เขาไปแล้วคุณยายเขาก็เพิ่งเสียไปผมตายแล้วครับกวีถ้าความตายมันไม่น่ากลัวสำหรับเธอฉันก็ไม่เธอตายตอนนี้หรอกเพราะมันง่ายเกินไปตกลงคุณจะตอบผมได้หรือยังใครให้คุณช่วยมาประกันตัวผมผมเป็นคนส่งทนายไปประกันตัวคุณคนอย่างคุณไม่มีทางช่วยผมว่าเฉยๆนะถ้าคุณไม่มีข้อแลกเปลี่ยนอะไรตื่นแล้วครับคุณชินคุณมาทำอะไรที่นี่คะผมอยากมาเตรียมอาหารเช้าให้คุณผมอยากมาเตรียมกาแฟให้คุณผมกลัวมันไม่ร้อนผมก็เลยมานอนรออยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วคุณชินคะทำไมคุณดื้อแบบนี้ล่ะคะฟ้าว่าฟ้าพูดชัดเจนแล้วนะคะคุณไม่อยากจะเห็นหน้าผมคุณไม่อยากคุยกับผมคุณถ้าคุณกังวลใจเรื่องคุณแม่ของผมอะเพราะว่าเขามาคุยกับคุณแล้วก็บังคับคุณอะคุณไม่ต้องกังวลหรอกครับคุณมนัญญาไม่ได้บังคับอะไรฟ้าฟ้าตัดสินใจเองแล้วเมื่อคืนนี้คุณไม่ควรจะพูดใจอย่างไรกับคุณแม่ของคุณผมหมายความอย่างที่ผมพูดตามนั้นนะครับเชิญครับThank you.
ายความว่ายังไงที่เอ๋ดีสองมันไปเจอพ่อเธอฉันก็ไม่เข้าใจคุณพ่อเหมือนกันว่าทำไมต้องช่วยในอดีศรขนาดนี้ก็ดีเหมือนกันมันออกมาจากห้องขังแล้วฉันจะได้ไปสาสางกับมันเรื่องเมื่อคืนมันเสียหายป่นปี้ไปหมดละฉันมีอะไรต้องกลัวอีกตอนเนี้ยฉันจะมีหน้าไปเจอใครที่ไหนล่ะแล้วนี่เธอพกปืนติดตัวไว้ทำไมอ่ะตอนแรกฉันก็ว่าจะพกปืนไว้แค่ป้องกันตัวไม่ได้คิดที่จะใช้อะไรมันหรอกแต่ตอนเนี้ยฉันว่านะฉันคงได้ใช้มันเร็วๆนี้แหละวันเนี้ยฉันกับเธอเราแพ้ทั้งคู่นางฟ้ามันเป็นคนเดียวที่ชนะนะไหมเธอพูดถูกนางนี่มันทำให้ทุกอย่างวุ่นวายไปหมดแผนของฉันกับคุณป้าก็ต้องล้มเพราะมันแล้วนี่พี่ชินก็ไม่กลับไปนอนบ้านคุณป้าบอกว่าพี่ชินจะไปนอนคอนโดพี่ชินเย็นนี้คุณพอจะมีเวลาไหมคะฟ้ามีเรื่องจะคุยด้วยแล้วคนที่เข้มแข็งก็ไม่ใช่คนที่ไม่เคยร้องไห้นะลูกแต่เขาเป็นคนที่รู้ว่าเมื่อร้องไห้เสร็จแล้วต้องเช็ดน้ำตาตัวเองให้แห้งเพื่อดำเนินชีวิตต่อไปมีอะไรหรือเปล่าฟ้าขอขึ้นแหวนค่ะแล้วฟ้าก็ตัดสินใจแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นคุณในแผลที่เป็นคุณหรือคุณจะเป็นใครคุณจะเป็นคุณชิดหรือคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ฟ้าไม่อยากเจอคุณแล้วค่ะพรุ่งนี้ฟ้าจะเก็บของไปจากที่นี่ขอบคุณนะคะที่ดูแลอย่างดีมาตลอดไม่ผมยังไม่ให้คุณไปอ่ะไม่แต่ฟ้าต้องไปค่ะฟ้าต้องไปแล้วฟ้าไม่สามารถหลบซ่อนชีวิตอยู่อีกได้ค่ะคุณชินฟ้ามีชีวิตของฟ้าแล้วฟ้าก็ต้องดำเนินชีวิตต่ออย่างที่ยายบอกมันมีคนจ้องจะทำร้ายคุณอยู่แล้วไม่รู้มันจะทำอะไรอีกเมื่อไหร่อย่างน้อยคุณไม่ต้องแคร์ความรู้สึกผมก็ได้แต่คุณเป็นห่วงความปลอดภัยของตัวเองก่อนได้ไหมเนี่ยใช่ค่ะฟ้าห่วงตัวเองฟ้าห่วงตัวเองฟ้าถึงตัดสินใจแบบนี้ไงคะแล้วฟ้าว่าฟ้าก็จะไปอยู่ต่างจังหวัดไปหางานทำที่นั่นไปที่ไกลๆไปที่ที่ใครก็หาฟ้าไม่เจอคนร้ายก็หาฟ้าไม่เจอหรอกค่ะฟ้าดูแลตัวเองได้คุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะนี่เดี๋ยวก่อนสิผมต้องทำอะไรอีกผมยอมทำทุกอย่างเพื่อให้คุณอยู่แล้วนี่ผมต้องทำยังไงอีกเนี่ยฟ้าขอบคุณค่ะขอบคุณที่คุณทำเพื่อฟ้ามาตลอดขอบคุณที่คุณพยายามปกป้องฟ้าแต่ตอนนี้สิ่งที่ฟ้าต้องการฟ้าอยากให้คุณคนเดิมกลับมาคนเดิมอะไรอีกอะคนเดิมที่มันอ่อนแอเหรออ่อนแอเหรอคะคนที่กล้าหาญไม่ใช่คนที่ไม่กลัวอะไรเลยคนกล้าหาญคือคนที่เผชิญหน้างานที่เขากลัวต่างหากและฟ้าอยากให้คุณกลับมาอยากให้คุณกลับมาเป็นตัวเอง
อยากให้คุณกลับมาใช้ชีวิตในแบบที่คุณเป็นส่วนฟ้าฟ้าก็จะขอใช้ชีวิตในแบบของฟ้าเหมือนกันถ้าผมจะแต่งงานผู้หญิงนี้ผมจะแต่งงานด้วยคือกานางคนเดียวเท่านั้นครับแล้วจริงๆด้วยคุณชินครับคุณฟ้าเป็นยังไงบ้างครับยังไม่รู้เหมือนกันครับต้องรอหมอมาจากห้องก่อนนะครับผมกับรปภ.จับตัวคุณตีส่งตำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับปืนที่ใช้ยิงคุณฟ้าตำรวจบอกว่าให้รอผลหลังจากสอบปากคำคุณตีแล้วครับสภาพคุณตีที่ตัวเปียกแบบนั้นเนี่ยเป็นหลักฐานเอาผิดที่แน่นมากครับเพราะสายที่เราสั่งให้ติดตามคุณตีนะครับเขาโทรมาบอกผมว่าเห็นคุณตีไปที่คอนโดของคุณชินผมโทรหาคุณชินคุณชินไม่รับสายผมเลยตัดสินใจตามไปเองนะครับธีรเดชแขนคุณ
โดนกระสุนเฉี่ยวนะครับมาตียิงคุณนะครับคุณไปทำแผลก่อนดีกว่าครับเป็นไงบ้างครับคุณหมอคุณเป็นยังไงบ้างเนี่ยผมเหรอก็ฟ้าเป็นยังไงบ้างคุณฉันเป็นห่วงฟ้ามากเลยรีบบึ่งรถมาเลยเนี่ยคุณหมอบอกว่าคุณฟ้าขาดอากาศหายใจนานเกินไปหมายความว่ายังไงอะสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือภาวะการขาดออกซิเจนอาจส่งผลต่อสมองฟ้าอาจจะสมองตายเหรอหมอบอกว่าให้รอดูอาการก่อนนะถ้า6ชั่วโมงแล้วยังไม่ฟื้นก็ถือว่าอันตรายถ้า6ชั่วโมงแล้วฟ้ายังไม่ฟื้นฟ้าอาจจะเป็นเจ้าหญิงนิทราเหรอฉันจะไปหาฟ้าเดี๋ยวโอ๊ยคือตอนนี้คุณชินเขาอยู่กับฟ้าให้2คนนี้เขาใช้เวลาด้วยกันก่อนเถอะเฮ้ยคุณเลือดออกเหรอเป็นไรอ่ะเดี๋ยวคุณจะตียิงนะโดนยิงโดนยิงแล้วมายืนทำไมเนี่ยไม่ไปหาหมออ่ะจะไปเนี่ยไปใช่ไหมอ่ะโอ้เบาไปแล้วเบาสิเบาหน่อยโอ้ยก็จะมียาแก้ปวดยาแก้อักเสบแล้วก็อุปกรณ์ทำแผลอุปกรณ์ทำแผลเนี่ยต้องทำทุกวันนะคุณจนกว่าแผลจะแห้งผมไม่ลืมหรอกนะส่วนนี้ยาแก้อักเสบเนี่ยกินให้จนหมดเลยนะเพราะว่าถ้าผมว่ากินไม่หมดเนี่ยกินยาครั้งหน้าเนี่ยมันจะดื้อยาที่เรื่องแบบนี้ดูดีจังแน่นอนสิตอนอยู่บ้านดาวน้อยถ้าน้องๆคนไหนเป็นอะไรเนี่ยฉันก็ต้องดูแลหมดแล้วแหละก็ยังดีนะที่คุณเชื่อแพทย์แผนปัจจุบันนะไม่เอาน้ำมนต์มารักษาแผลให้ผมไม่ต้องเป็นห่วงหรอกคุณเรื่องนั้นนะตอนคุณทำแผลอยู่นะฉันโทรไปขอหลวงพ่อมาวัดดีดีมากรับรองว่าผสมน้ำกินทุกวันนะหายเร็วมากเลยคุณสาอะไรจะว่าฉันอีกแล้วเหรอคุณเป็นห่วงผมเหรอใช่ดิเพื่อนร่วมงานไงก็ต้องเป็นห่วงไงเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเกิดป่วยขึ้นมาฉันก็ต้องทำงานหนักไงคุณทำงานหนักฉันก็ต้องเหนื่อยใช่ไหมล่ะโถคุณชินคะผู้กองบอกว่าคุณไม่พูดไม่รับสารภาพอะไรเลยฉันจะพูดอะไรต่อเมื่อมีทนายคุณมีเงินจ้างทนายอ่ะคุณทำอะไรลงไปคุณรู้ไหมอ่ะผมรู้ว่าคุณเกลียดโกรธพิชิตกับเกลียดคณางแต่ว่าผมไม่คิดว่าคุณจะวางแผนฆาตกรรมพิชิตแล้วก็คณางอย่างนี้คุณชินเข้าใจว่าฉันฆ่าคุณเตชิตอย่างนั้นเหรอคะแล้วจะใครอ่ะคุณชินเขาทั้งดีกับฉันคอยช่วยเหลือฉันฉันทำแบบนั้นกับเขาไม่ลงหรอคะฉันเชื่อว่าถ้าเขายังอยู่ชีวิตของฉันมันคงไม่ตกต่ำแบบนี้หรอกเขารักฉันคอยดูแลฉันฉันจะทำแบบนั้นกับเขาได้ยังไงแล้วขนางอ่ะคุณเป็นคนตามทำร้ายเขามาตลอดใช่ไหมถ้าเป็นเรื่องของผู้หญิงคนนี้ฉันขอไม่พูดถึงดีกว่าถึงคุณไม่พูดและคุณไม่พูดคุณเงียบอย่างเดียวหลักฐานทุกอย่างมันก็มัดคุณแน่นอยู่แล้วทางเรากำลังส่งปืนของคุณไปตรวจสอบนะครับและผลที่ออกมาจะทำให้คุณดิ้นไม่หลุดคุณชินคะฉันขอร้องเถอะนะคะช่วยประกันตัวฉันออกไปก่อนได้ไหมนะคุณชินทำไมผมต้องประกันตัวคุณเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้คุณออกไปทำร้ายคณางอีกนะคุณชินประกันตัวฉันออกไปก่อนได้ไหมนะคุณชินช่วยฉันหน่อยเถอะนะฉันไม่เหลือใครแล้วช่วยฉันหน่อยนะครับข้อหาพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนคุณอาจจะต้องติดคุกตลอดชีวิตนะครับ
แต่ถ้ารับสารภาพซะตอนเนี้ยโทษอาจจะเบาลงฉันชำระแค้นกับเธอก่อนฟ้าเอากวีมาเยี่ยมฟ้าเหรอใช่พอดีผมเพิ่งรู้ข่าวว่าฟ้าเข้าโรงพยาบาลอาการฟ้าดูไม่ดีเลยนะยังไม่ฟื้นตั้งแต่เมื่อวานอ่ะฟ้านี่โชคร้ายจริงๆเลยที่ถ้าฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่นะจะพาไปทำบุญสะเดาะเคราะห์เก้าวัดเลยแล้วนี้ใครเฝ้าฟ้าล่ะสาหรอใช่ช่วงนี้สาเฝ้าฟ้าเองแหละถ้ามีอะไรผมช่วยก็บอกแล้วกันนะขอบใจมากนะใช่ฉันเป็นคนทำร้ายมันที่สระว่ายน้ำเองแต่ฉันก็ทำไปเพราะว่าฉันขาดสติไม่ได้คิดอะไรฉันคิดแค่ว่าเพราะมันทำให้ฉันต้องเสียคุณชิดไปและเพราะมันทำให้ฉันไม่เหลืออะไรเลยและถ้าชีวิตฉันจะต้องจบชีวิตมันก็ต้องจบเหมือนกันคุณคิดอะไรทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นกับคุณมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยอะพี่ชิดไม่มีวันเปลี่ยนใจจากคุณเพราะเขาไม่เคยรักคุณเลยต่อให้ไม่มีคณางอะเขาก็ไม่มีวันจะมาแต่งงานกับคุณหรอกแล้วคุณก็ไม่ได้รักพี่ชิดจริงหรอกไม่จริงจริงไม่จริงจริงเพราะถ้าคุณรักพี่ชิดจริงอะคุณต้องอยากเห็นเขามีความสุขคุณจะไปรักใครได้คุณรักใครไม่ได้หรอกแล้วคุณก็เป็นคนรักของใครไม่ได้ด้วยคุณเป็นได้อย่างเดียวที่คุณเป็นอยู่นี่แหละคือคนเห็นแก่ตัวนี่เท่ากับว่าคุณตามทำร้ายคุณฟ้าโดยที่เขาไม่เคยทำอะไรคุณเลยเหรอครับไม่อะฉันไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยนะเรื่องก่อนหน้านี้ทั้งหมดฉันไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยฉันทำฉันแค่ทำครั้งนี้ครั้งเดียวส่วนเรื่องคุณเตชิตฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ฆ่าเขานี่ฉันก็เคยบอกคุณแล้วไม่ใช่หรอคุณเตชินไอ้อดีศรเป็นคนทำทำไมคุณไม่พูดไปล่ะไอ้อดีศรมันเป็นคนบอกกับฉันกับปากมันเองเลยนะว่ามันเป็นคนฆ่าคุณเตชินอ่ะคุณได้ยินผมไหมทั้งหมดนี้มันเป็นความผิดของผมเองถ้าผมกล้ากว่านี้ถ้าผมไม่ให้พี่ชิดรับหน้าถ้าผมบอกคุณกับต้นว่าทั้งหมดผมเป็นคนช่วยคุณผมเป็นถ้าผมบอกคุณว่าผมชอบคุณกับตอนนี้ผมก็รักคุณตอนคุณตื่นขึ้นมาผมจะบอกคุณทุกอย่างเลยทั้งหมดมันเป็นความผิดของคุณเองผมขอโทษ
คุณมากที่จริงอ่ะคุณไม่ต้องตามมาก็ได้นะก็คุณชินเขาสั่งให้ผมมาเป็นเพื่อนคุณแต่ถึงเขาไม่สั่งผมก็อยากมาด้วยอยู่แล้วคุณชินอ่ะเขาอยากให้มาเก็บของของฟ้าไปบ้างเผื่อว่าตอนที่ฟ้าตื่นขึ้นมาเนี่ยฟ้าจะได้มีของใช้คุณชินคงเชื่อมั่นว่าคุณฟ้าจะฟื้นกลับมาเป็นปกติแต่ตามสถิติทางการแพทย์เนี่ยผู้ป่วยที่มีอาการโคม่าจะมีโอกาสเสียชีวิตสูงกว่าฟื้นกลับมานะคุณนี่มองโลกนี้แง่ร้ายจังเลยนะผมแค่พูดตามหลักการน่ะหลักการเก็บเอาไว้ก่อนเถอะตอนนี้อย่าพูดอะไรที่เป็นลางเราต้องมีความหวังเราต้องเชื่อในปฏิหารเคยมองกล้ามผู้ชายเหรอบ้าใครแอบมองกล้ามคุณไม่มีก็แอบมองนิดนึงไงฉันก็แค่สงสัยว่าคุณก็ดูแมนเหมือนกันเนาะก็แน่อยู่แล้วนี่ผมเนี่ยเป็นคนไปจับตัวคุณละตีแล้วก็โดนยิงแบบนี้ไงคุณยังจะสงสัยว่าผมเป็นเกย์อีกเหรอเรื่องแบบนั้นก็พิสูจน์เลยไม่ได้ซะหน่อยแล้วต้องพิสูจน์ยังไงแบบนี้ไหมคราวก่อนนะคุณยังทดสอบไม่เสร็จเลยนี่ลองอีกครั้งไหมผมไม่เคยพูดแบบนี้กับผู้หญิงคนไหนเลยนะผมว่าเราสองคนน่าจะลองคบกันจะขอผู้หญิงคบทั้งทีอ่ะทำไมไม่ให้มันโรแมนติกกว่านี้หน่อยอ่ะผมทำไม่เป็นนี่ผมก็ทำได้แค่นี้ฉันไม่ตกลงอ่ะฉันเคยบอกคุณแล้วไงว่าชีวิตฉันอ่ะพลาดไม่ได้ถ้าฉันจะคบกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยคนนั้นต้องดวงเข้ากับฉันเท่านั้นThank you.
ื่นขึ้นมาเถอะนะครับให้ผมได้พูดกับคุณอีกครั้งตื่นขึ้นมาเถอะนะครับมาฟังผมบอกทุกอย่างกับคุณอีกครั้งคุณได้ยินความรู้สึกของผมทั้งหมดที่มีต่อคุณตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันผมขอแค่คุณตื่นขึ้นมาแล้วต่อไปนี้ผมจะไม่กลัวอะไรอีกแล้วคุณอดิศรเรามาขอเชิญตัวคุณไปให้ปากคำที่โรงพักหน่อยครับเนื่องจากมีคนแจ้งว่าคุณมีส่วนในการฆาตกรรมคุณเตชิตแล้วก็พยายามฆ่าคุณขนางด้วยไอ้สวยทุกเรื่องเลยวะเนี่ยไม่ยอมหรอกเว้ยลงมาลงมาสิหยุดแท่งศูนย์จะจับครับนี่คือคลิปจากมือถือหน้าที่สอนที่เราได้มาเมื่อวานนี้ครับถึงเขาจะหนีการจับกลุ่มไปได้แต่เราก็ยังโชคดีที่ได้โทรศัพท์ของเขามาอดิศรคงจะเห็นเหตุการณ์เลยถ่ายคลิปเอาไว้ครับครับแปลว่าอดิศรไม่ใช่ฆาตกรแต่ว่าอีกคนหนึ่งและคนคนนั้นก็น่าจะเป็นฆาตกรตัวจริงครับส่วนนายอดิศรจะเกี่ยวข้องกับฆาตกรหรือไม่ผมคงต้องนำตัวมาสอบสวนอีกครั้งครับออฟฟิศเมื่อเช้าอ่ะแล้วกลัวไม่มีใครเฝ้าฟ้าก็เลยให้กวีมาเฝ้าแทนแล้วคุณชินเดี๋ยวคุณชินเขาคงมา
คุณชินเขามาเยี่ยมฟ้าทุกวันเลยนะเขาเป็นห่วงฟ้ามากๆเลยเป็นยังไงบ้างอ่ะก็ยังมึนๆยังปวดหัวยังเบลอๆอยู่เลยค่ะเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไปหมดเลยคุณหลับไปหลายวันมากเลยนะอย่าขยับตัวคือคุณถูกยิงอ่ะแล้วแผลมันยังไม่หายเดี๋ยวผมให้คุณพักก่อนดีกว่าจริงๆผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณเยอะมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวรอคุณดีขึ้นก่อนฟ้าก็มีเรื่องอยากจะคุยกับคุณเหมือนกันนะคะสวัสดีครับคนไข้เป็นยังไงบ้างครับถ้าฟ้าหายเป็นปกติแบบนี้แสดงว่าอีกไม่กี่วันก็คงกลับบ้านได้แล้วสิใช่ฟ้าจะย้ายลงมาห้องธรรมดาแล้วก็รอดูอาการอีก 2-3 วันอะกวีว่าไงหรอคือจำได้ไหมที่สาถามว่าคุณทีเขาเป็นเกย์หรือเปล่าจำได้ทำไมหรอสาว่าเขาไม่น่าจะเป็นอ่ะรู้ได้ไงอ่ะก็นี่แสดงว่าแอบไปกุ๊กกิ๊กกันมาแล้วใช่ไหมกุ๊กกิ๊กอะไรไม่ได้กุ๊กกิ๊กอะไรเลยแค่รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเป็นเกย์จริงก็แบบไม่น่าจะหวั่นไหวกับผู้หญิงไงก็ไม่แน่หรอกเกย์บางคนก็หวั่นไหวกับผู้หญิงนะอย่างพวกไบเซ็กชวลอะไรอย่างเงี้ยไบเซ็กชวลที่แบบชอบทั้งผู้ชายผู้หญิงก็เหรอเพราะว่าแฟนเราก็เป็นไบเหมือนกันนี่กูมีแฟนแล้วเหรอเอ้าเฮ้ยทำไมไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะไว้วันหลังพามาดิจะได้รู้จักกันคงไม่ได้หรอกเราเขาตายไปแล้วเนี่ยผมนัดลูกค้าไว้อะแล้วมันก็ถึงเวลาแล้วจริงๆผมต้องรีบไปแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมกลับมาแต่เช้าแล้วนะครับขอบคุณนะครับที่ลืมตาขึ้นมาอีกครั้งนึงยังไงฟ้าก็ต้องตื่นขึ้นมาแล้วค่ะฟ้ามีเรื่องที่ยังติดค้างอยู่มีอะไรให้ผมช่วยได้ไหมครับเรื่องที่ฟ้าติดค้างมีแต่ฟ้าคนเดียวนี่แหละค่ะที่จะจบเรื่องนี้ได้คุณชินรีบไปเถอะค่ะเดี๋ยวสายThank you.
ชินคะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่คุณทำเพื่อฟ้าฟ้ารู้ค่ะว่าที่ผ่านมาทั้งหมดหลายอย่างที่ผมอยากจะบอกคุณฟ้าก็ปีค่ะแต่วันนี้คุณอาถูกปลดจากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อแล้วนะครับนี่แกลืมไปแล้วเหรอว่าอาเป็นใครนะว่าเธอแย่งคนรักคนอื่นเข้าไปทั่วแต่ที่เลวที่สุดก็คือแย่งคนรักของฉันขนาดนี้พี่กวีก่อนกวีคือฆาตกรตัวจริงเราเคยรักกันมากจนกระทั่งเธอเข้ามาคนคนนั้นจริงๆไหมคนที่มีความหมายสำหรับฉันแววตาเธอช่างคุ้นว่าผูกพันคนที่อยู่ในฝันใช่เธอไหมเธออยู่ในใจฉันตลอดมาคนที่เฝ้าตามหามันเนิ่นชีวิตในกับฉันเพียงแต่กลัวผิดหวังและเก็บไว้กอดเธอด้วยสายตาห่างๆระหว่างที่เธอกอดใครเหมือนเป็นความลับแค่ความลับเท่านั้นเพียงแค่ฝันที่ทำความรักที่ล้อมหัวใจต้องเก็บมันไว้ไม่ให้เธอรู้เพียงแค่ฝันที่ทำได้แต่ความรักที่ไว้ไม่